ช่วงนี้การจราจรบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครติดขัดนะคะส่วนหนึ่งผู้คนที่อยู่ในเส้นทางการเดินที่เรียกว่าธุดงค์ธรรมชัยก็บอกว่าถูกผลกระทบนะคะวันนี้จัดกันมาต่อเนื่องเป็นวันที่27แล้วสำหรับการเดินของพระวัดธรรมกายกับกิจกรรมธุดงค์ธรรมชัยสำหรับผู้ที่ติดตามด้วยความเลื่อมใสก็คงจะชื่นชมกับกิจกรรมนี้นะคะแต่สำหรับคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาวันนี้ได้ไปติดตามการเดินตลอดทั้งวันที่มีเส้นทางทั้งหมด20กิโลเมตรก็มีผู้ที่ตั้งคำถามและสะท้อนว่าเป็นการเดินตามหลักธุดงค์เข้าวัดจริงหรือไม่โดยเฉพาะสร้างผลกระทบในเรื่องของการสัญจรไปมาด้วยค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกจำนวนหนึ่งรอต้อนรับขบวนพระธุดงค์ธรรมชัยที่มีกำหนดเดินผ่านบริเวณวงเวียนบางเขนถนนพหลโยธินช่วงบ่ายที่ผ่านมาในจำนวนนี้บางคนยอมรับว่าไม่รู้จักกิจกรรมนี้มากนักแต่มาตามคำแนะนำของอาจารย์โดยเฉพาะนักศึกษาคนนี้แม้จะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่ก็ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์แนะนำว่าถ้ามาที่นี่นะเรามีโอกาสว่าคือนานๆทีจะมีครั้งนึงก็อาจารย์ก็บอกว่ามันได้บุญนะเราควรที่จะทำกิจกรรมเพราะว่ามันไม่บ่อยครั้งนักที่จะมีค่ะต้องทำอะไรบ้างวันนี้ก็คือวันนี้ที่เข้าร่วมก็คือเราตอนนี้กิจกรรมยังไม่มากมายเพราะว่าตอนนี้เราก็แค่ปูพรมแล้วก็เตรียมรอรับอย่างเดียวค่ะแต่ว่าก็คือรายละเอียดของกิจกรรมเราก็ยังรอดูอีกทีนึงค่ะท่านฉันมือเดียวนะคะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเวลาท่านเดินเนี่ยนะคะจะเดินมองทางมองกลางแล้วก็แบบนิ่งมากเราก็เกิดความศรัทธาเราก็รู้ว่าเราได้บุญมากแล้วนะคะก็เลยในเมื่อได้บุญตรงนี้แล้วก็เลยอยากจะให้นักศึกษานะคะเราก็รักนักศึกษาอยากให้นักศึกษาของเราก็ได้บุญด้วยก่อนที่พระจะเดินมาถึงแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ถือย่ามรับปัจจัยของญาติโยมแล้วแต่ความศรัทธารวมถึงมีการแจกพระเป็นที่ระลึกซึ่งเรียกว่าพระของขวัญหัวขบวนของธุดงค์ธรรมชัยเริ่มต้นด้วยรถตำรวจที่ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบมีตำรวจเดินตามอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเป็นระยะจากนั้นตามด้วยรถที่ผู้จัดงานเรียกว่าเทวรถซึ่งมีรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงปู่สดขณะที่ญาติโยมพนมมือเปล่งเสียงสาธุไปพร้อมๆกับเครื่องเสียงที่ผู้จัดงานนำมาติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆสาธุขบวนพระธุดงค์ธรรมชัยของวัดพระธรรมกายทำต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่4แล้วค่ะในปีแรกดอกไม้ที่ญาติโยมนำมารอต้อนรับขบวนของพระธุดงค์ธรรมชัยใช้เป็นดอกกุหลาบแต่นับตั้งแต่ปีที่2จนมาถึงปีนี้ดอกไม้ที่นำมารอต้อนรับใช้เป็นดอกดาวเรืองหรือที่ผู้ที่ศรัทธาวัดแห่งนี้เรียกกันว่าดอกดาวรวยค่ะเมื่อพระเดินผ่านญาติโยมนำดอกไม้ที่พวกเขาเรียกว่าดาวรวยโปรยเป็นการต้อนรับพระสงฆ์ชื่อดาวรวยเป็นชื่อที่หลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้ตั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลจากการใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับบินสำรวจภาพมุมสูงบริเวณถนนพหลโยธินที่พระสงฆ์ธุดงค์ผ่านพบว่าความแออัดของการจราจรไม่แตกต่างจากวันอื่นส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพระสงฆ์เดินบนทางเท้าแตกต่างจากบางพื้นที่หรือในปีอื่นๆที่อาจต้องลงมาเดินบนพื้นผิวจราจรในจำนวนกิจกรรมของพระธุดงค์หรือธุดงควัด13ข้อทางโครงการได้ชี้แจงว่าเลือกนำมาปฏิบัติ2ข้อคือเรื่องการฉันมื้อเดียวและพักตามสถานที่ที่มีผู้จัดไว้โดยไม่เลือกปีที่4ของกิจกรรมธุดงธรรมชัยมีกำหนดเดินทางทั้งสิ้น30วันผ่าน7จังหวัดเริ่มต้นมาตั้งแต่2มกราคมที่ผ่านมาเส้นทางวันนี้ออกเดินจากโรงเรียนชนประทานสงเคราะห์ถนนติวานนท์ตั้งแต่9นาฬิกาและกำหนดปลายทางที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพย่านสะพานใหม่ผู้จัดงานระบุว่าการเดินทางไปพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเมืองเป็นไปตามความต้องการของญาติโยมที่ได้นิมนต์ไว้ไม่ใช่หนึ่งในการทำการตลาดตามที่ถูกหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย PBSรายงาน